ับสนุนข่าวโดยปฐมวันแรกตีน้อยไม่มาอีกเหรอก็คงหลอกรองเท้าเก่าของพี่มันไงกระเป๋าล่ะกระเป๋ากระเป๋าก็ต้องของพี่แล้วเสื้อนักเรียนล่ะก็ต้องของพี่ไม่ใช่เสื้อพี่เสื้อพ่อพ่อเป็นศิษย์เก่าพ่อเป็นเพื่อนสนิทกับผู้อำนวยการด้วยโอโม่ขาวเด่นไม่กลัวหมองรับสิทธิพิเศษ Back to School กับร้านค้าที่ร่วมรายการถึง27พฤษภาคมนี้ปิกอัพฝ่าไฟแดงชนรถเก๋งกลางสี่แยกทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายช่วงเทศกาลสงกรานต์เที่ยงคืน32นาทีของวันที่15เมษายนที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทสุภักษิตบัวบุตรร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ปิกอัพยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีดำหมายเลขทะเบียนกไก่ชฉิ่ง5018เพชรบุรีฝ่าสัญญาณไฟจราจรชนกับรถเก๋งยี่ห้อนิสสันสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ชฉิ่ง5572เพชรบูรณ์ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงโรงพยาบาลเพชรรัตน์ถนนสายสระบุรีลมสักตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จึงเดินทางตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตได้แก่นายวิทวัฒน์วรรณะอายุ35ปีนายสมเกียรติเมืองมีศรีอายุ36ปีนายศิวศักดิ์อุดมเจริญโชคชัยอายุ39ปีนอนเสียชีวิตบนถนนคนละทิศคนละทางและมีผู้ได้รับบาดเจ็บได้แก่นางเพ็ญประภาพุทธาอายุ36ปีและนายพิชชงภาชนะทองอายุ36ปีโดยอาสาสมัครกู้ภัยร่มโพช่วยนำส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์แต่นางสาวเพ็ญประภาได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายจากการสอบสวนนายสมชายมงคลวัฒน์อายุ43ปีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะ4ประตูโตโยต้าวีโก้แชมป์ทราบว่าได้ขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรและพุ่งเข้าชนส่วนท้ายของรถเก๋งทำให้คนขับและผู้โดยสารในรถเก๋งกระเด็นปลิวออกมาจากตัวรถตกบนพื้นถนนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวส่วนนายสมชายทางตำรวจได้ควบคุมตัวเป่าทดสอบแอลกอฮอล์พบมีปริมาณเกินกว่ากฎหมายกำหนดจึงคุมตัวไว้ดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและข้อหาเมาแล้วขับรวมทั้งฝ่าสัญญาณไฟจราจร